พ่อมีอะไรให้หนูเผาไหมนะโอ้โอ้โอ้มีเรื่องนี้ละกันค่ะเรื่องไว้ต่อผมจะเล่าให้ฟังค่ะคือหนูอ่ะอันนี้คือผมเซตเดิมเซตแรกที่หนูต่อตั้งแต่เมื่อต้นปีใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปถอดแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี้ยมันยังเก็บเอาไว้ได้อยู่เขาก็เก็บรักษาไว้ให้เราแล้วถ้าเราจะต่อเขาก็จะมีแบบค่าเข้าช่อใหม่หรือว่าเอาไปแบบดูแบบว่าใหม่เพื่อเอากลับเข้ามาต่อใหม่ให้เราใช่ไหมคะหนูก็ไปถอดแล้วหนูก็ให้เขาเก็บผมเนี่ยเอาไว้ให้หนูฝากไว้ที่ร้านเลยใช่ไหมคะว่ามันยังใช้ได้อยู่เพราะมันยังสภาพดีอยู่เลยเขาก็จะเช็คว่าเอ้ยมันยังใช้ได้นะอะไรอย่างนี้แล้วหนูใจหนูอะอยากต่อใหม่ค่ะเพราะว่าอยากต่อที่ยาวกว่านี้อยากผมยาวๆอะเวลาเต้นแล้วมันรู้สึกว่าสะบัดหัวเรามันแบบได้ฟิลแต่แม่บอกว่าก็มีผมเดิมอยู่แล้วจะไปต่อให้มันเสียเงินเยอะทำไม หนูก็ด้วยความที่แบบว่าขี้เกียจแบบว่าไม่อยากทะเลาะกันอะหนูก็เอองั้นก็ต่อผมเก่าก็ได้เพราะว่าถ้าต่อผมเดิมอะมันจะมีเสียตังค์แค่ค่าเข้าช่อใช่ไหมคะนั่นแหละก็เลยถ้าซื้อผมใหม่อะมันก็จะต้องเสียค่าผมใหม่ด้วยเกือบหมื่นอะเป็นหมื่นเอาไม่เกือบเป็นหมื่นเนี่ยค่ะค่าความยาวด้วยอะไรเงี้ยอย่างค่าเข้าช่อมาแบบช่อละ90อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นช่อนะช่อเนี่ยเออแม่ก็บอกว่าก็ใช้ผมเดิมยังสภาพแต่ว่ายังดีมันก็คือยังดีมากๆอยู่นั่นแหละแต่ใจอะเป็นคนอยากได้ใหม่อะอยากได้ยาวๆแล้วก็อยากต่อใหม่เลยแล้วพ่อก็นั่งอยู่ใช่ไหมคะแม่ขึ้นไปนอนแล้วหนูก็นั่งกับพ่อหนูก็บอกพ่ออยากแบบว่าอยากต่อไหมพ่อบอกว่าใช้ไปเลยเราหาเงินมาเราอยากจะแบบว่าอยากจะทำอะไรก็ทำเลยลูกแบบว่าเอ้ยเราชอบยังไงก็ทำเลยไม่ต้องไปกลัวแม่เขาหรอกพ่อคือเป็นฝ่ายสนับสนุนเต็มที่นะคือพ่อจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าหนูอยากทำอะไรอ่ะคือถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นหรือเดือดร้อนใครอ่ะพ่อจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่มากเพราะทำไปเลยลูกไม่ต้องไปกลัวแม่เขาหรอกหนูเลยว่าหนูไม่ได้กลัวแม่นะพ่อหนูแค่ไม่อยากทะเลาะด้วยเมาเพราะตอนนี้แม่นอนอยู่ข้างบนนะคะแม่ไม่รู้ทุกคนอย่าตัดไปนะแม่หนูอ่ะเห็นนะนั่นแหละเออแต่สุดท้ายก็ใช้อันเดิมนะครับแล้ววันไปต่ออ่ะก็คือไปคิดแอบคิดในใจด้วยนะแอบมีแผนว่าแม่ไม่ได้ไปด้วยแม่อยู่บ้านอาบน้ำให้โมจิกับเมจิแล้วหนูก็ไปกับพ่อ2คนค่ะให้พ่อพาไปร้านก็แอบคิดว่าเอ้ยแม่ไม่ได้ไปด้วยหรือว่าจะขอต่อบอกร้านว่าต่ออันใหม่ดีว่าแล้วว่าสุดท้ายถ้าเสียเงินไปแล้วกลับมาถึงบ้านแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว ก็คิดแบบนี้แต่ว่าคิดไปคิดมาเออไม่เอาดีกว่ากลัวแบบต้องมาแบบมานั่งแบบเดี๋ยวงอนกันอีกอะไรอย่างงี้ก็เลยใช้ผมเดิมต่อแต่ก็โอเคเออรู้สึกว่าธรรมชาติดีนะคะก็ไม่ยาวมากเออดื้อป่ะเพราะว่าเหมือนตอนเมื่อต้นปีอ่ะหนูน่าจะเคยเล่าไปให้ฟังแล้วว่าต้นปีที่แม่กลับต่างจังหวัดอ่ะหนูแอบจองร้านต่อผมโดยที่ไม่บอกแม่เลยค่ะบอกแต่พ่อว่าจะให้พ่อพาไปแล้วคือจองในวันที่แม่ไปต่างจังหวัดแล้วด้วยหลายปะก็คือจองเรียบร้อยไม่บอกแม่เลยนะแล้วพอถึงวันแม่ไปต่างจังหวัดเรียบร้อยหนูก็ไปร้านต่อผมอันนี้อย่าลอกเล่นแบบนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแต่อยากเล่าให้ฟังก็คือไปร้านปุ๊บพ่อก็นั่งรอต่อพ่อได้ไปกินข้าวหนูก็นั่งต่ออยู่ในร้านแม่จะเป็นคนที่เซนแรงมากทุกคนแม่ทักหนูมาพอดีคุยไลน์กันแม่ก็ถามว่าโมจิกับเมจิเป็นยังไงบ้างหนูบอกว่าก็นอนอยู่นี่แหละไม่ได้เป็นอะไรแล้วทั้งที่ตัวเองนั่งต่อผมอยู่แม่ยังไม่รู้ใช่ปะแม่บอกว่าเขาจะชอบถ่ายรูปส่งมาให้แม่ดูหน่อยก็คือถ่ายรูปโมจิกับเมจิให้ดูหน่อยแล้วหนูก็อึ้งไปเลยแล้วหนูบอกว่าตอนนี้หนูออกมาข้างนอกออกมาหาข้าวกินข้างนอกกับพ่อเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กดออกไม่ตอบอีกเลยไม่กดเข้าไปอ่านอีกเลยนะคะจนตอบผมเสร็จ
พอตอบผมเสร็จปุ๊บก็มาถึงบ้านแล้ววันนั้นมันจะต้องไลฟ์พอดีมันคือวันไลฟ์ตู้ปลาฟอร์มโฮมกับชลาลายจำได้ผมสวยมาเลยผมหนาผมยาวตรงยาวทั้งยาวทั้งหนาด้วยแบบแม่ก็ดูไลฟ์ค่ะดูไลฟ์น่าจะผ่านโทรศัพท์นี่แหละเขาดูอยากต่างจังหวัดใช่ไหมเขาก็ดูไลฟ์แต่เขายังไม่ทักอะไรหนูมานะนั่นแหละแล้วพอนะเอ้ยไม่ใช่วันไม่ใช่ไลฟ์ชลาลายเอ้ยวันไหนนะพ่อ แล้วพี่แม่ที่มันจะมีที่ไลฟ์ตอนไลฟ์ปีใหม่อะไลฟ์ปีใหม่ที่หนูใส่ชุดสีฟ้าค่ะนั่นแหละแล้วแม่ก็เห็นใช่ไหมหนูก็ส่งแบบว่าก็คุยกันพอหลังจากไลฟ์ตู้ปลาเสร็จใช่ไหมก็คุยกับแม่ว่าแบบใช่ไหมหนูจำวันผิดไหมนะไม่น่าหรอกเอ้ยหรือจำวันผิดอะอะไรสักอย่างอะแค่จำได้ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ว่าแม่ถามว่าเนยไปต่อผมมาหรอหรือว่าก่อนวันปีใหม่สักอย่างนี่แหละแล้วแม่ก็ถามเนยว่าเนยไปต่อผมมาหรอเนยแบบอึ้งมากอะทำไมอะเพราะว่านะแบบปะเวลาคุยไลน์กันใช่ไหมคะเวลาแม่กับต่างจังหวัดเขาจะชอบแบบว่าวิดีโอคอลเขาก็จะเห็นหนูก็คิดว่าคงไม่รู้หรอกเพราะว่าหนูก็เป็นคนผมยาวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแม่บอกเนยไปต่อผมมาใช่ไหม พูดไม่ถูกเลยทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ว่าแม่รู้ได้ไงค่ะเขาบอกก็เห็นในไลน์ผมมันหนาขนาดนั้นผมก็ต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเลยสุดท้ายนะคะก็นั่นแหละก็เปิดเผยนะคะตั้งแต่ตอนแรกกะจะบอกแม่ตอนที่แม่กลับมาแล้วว่าไปต่อมาแล้วเพราะว่าพอไปต่อมาแม่ก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะต่อแล้วนั่นแหละแต่ว่าแม่รู้ตั้งแต่ยังไม่กลับเลยนะคะยังไม่กลับมาถึงบ้านก็เลยบอกไปเอ้ยไปต่อผมมาพ่อพาไปพ่อก็นั่งอยู่ตรงที่หนูนั่งเนี่ยหนูก็นั่งตรงโซฟาพ่อฟังพ่อคำแม่ก็บอกไปต่อมาเท่าไหร่แล้วเราก็บอกราคาไปใช่ไหมคะแม่ก็แบบใส่จะตายแล้วก็แบบเสียใจเงินไม่เนี่ยแบบบ่นเราโอ้มาเต็มที่หนูว่าแม่ไม่หลับนะแล้วหนูจะตั้งใจทำงานหาเงินนะนั่นแหละหนูก็ว่าน่าหนูจะต่อแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแบบอยากลองสักครั้งนึงอยากลองเป็นคนผมนั้นนาผมยาวๆสักครั้งนึงอ่ะหนูจะตั้งใจเก็บเงินเลยหลังจากนี้นะคะนั่นแหละนี่ก็คือวีรกรรมนะคะในการต่อผมพอล่าสุดอันนี้ก็ไปต่ออันเก่ามาก็เลยไม่บ่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่แพงมากเพราะใช้ผมเสร็จเก่าคำบาปไม่ขึ้นนะเนี่ยใช่แม่เป็นคนทันหนูทุกรอบเลยค่ะแต่ก็ยังดีว่าพ่อแม่เป็นคนที่แบบเนียบๆใช่ไหมแต่พ่อจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหนูทุกอย่างเลยพ่อจะเป็นฝ่ายแบบทำเลยลูกทำเลยสวยทำเลยลูก ถ้าแบบอันไหนเราทำแล้วเราสึกสวยก็ทำไปเลยลูกพ่อจะเป็นฝ่ายแบบซัพพอร์ตเต็มที่นะคะThank you.